ใกล้เคียงกับของท่านก้าวณรงค์หรือเปล่ากลับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมคำนูนสิทธิสมานสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็ท่านประธานกรรมาธิการที่เคารพด้วยนะครับเคารพจริงครับเราขณะนี้เรามาหาทางออกของวุฒิสภาร่วมกันถ้าจะให้มีความชัดเจนท่านประธานก็บอกเลยว่าจากนี้ไปต้องลงมติกันทุกมาตราครับและกรรมาธิการก็ต้องยืนความเห็นเดิมทุกมาตราครับเพราะว่าไม่ได้ไปประชุมท่านฟังผมนิดครับท่านประธานสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือในมาตรา6ที่เพิ่งลงมติไปเนี่ยลงมติผิดไปครับเพราะท่านถามมติครั้งเดียวว่ามาตรา6ไม่มีการแก้ไขก็จะเห็นด้วยตามร่างเดิมหรือเห็นด้วยกับคำสงวนคำแปรยติของท่านมนเทียนบุญตังขออนุญาตเอ่ยนามสมาชิกก็ลงมติเห็นด้วยก็คือเห็นด้วยตามร่างเดิมและเห็นด้วยมันมาจากไหนครับท่านประธานก็ในเมื่อถ้าจะยึดหลักว่ากรรมธิการจะไม่แก้ไขเลยไม่มีมติเลยเนี่ยนะครับมันก็ต้องถือว่ามาตรา6เนี่ยมีการแก้ไขโดยกรรมธิการตัดออกในประเด็นนี้ก็ต้องรบกวนท่านประธานขอบันทึกไว้ครับว่าการลงมติในมาตรา6เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับนะครับเพราะว่าผมถามซ้ำเขาว่าเป็นโดยมติของกรรมาธิการนะมาตรา6กรรมาธิการไม่ติดใจขอกลับคืนร่างเดิมผมบันทึกไว้แต่พอมามาตรา8นี่เป็นอีกแบบนึงผมก็ต้องไปตั้งแต่มาตรา8เนี่ยโดยความไปอีกแบบนึงตามนั่นครับท่านจะย้อนไปมาตรา6เลยมาตรา6ผมตามจะด้วยความเคารพครับท่านประธานผมเข้าใจอย่างนี้ถูกไหมฮะก็คือว่าในมาตรา6ที่ผ่านมาแล้วก็ย้อนกลับไปไม่ได้แล้วและผมได้ถามทางกรรมประธานกรรมธิการแล้วว่าโดยมติของกรรมธิการนะที่เห็นชอบตามแล้วกรรมธิการไปเอามติมาจากไหนครับก็เข้าปรึกษาไงเพราะว่ามีการปรึกษานั่นแล้วผมไม่ได้ใช้คำว่ามติแล้วพอมาตรา8จากนี้มาตรา8เป็นต้นไปเนี่ยท่านไม่เอาด้วยแล้วนี่กรรมธิการปรึกษากันไม่ได้แล้วครับก็ต้องเดินไปตามที่เขาปรึกษาแหละคือผมเข้าใจว่าสิ่งที่สมาชิกเป็นห่วงแล้วก็ทักท้วงด้วยความเคารพก็คือเวลาท่านประธานกรรมาธิการลุกขึ้นขาเนี่ยข้อความมันชวนให้งงอ่ะคือกรรมาธิการไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมาธิการท่านเสรีท่านก็กรุณาทักท้วงว่าเอาแล้วกรรมาธิการไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมาธิการเนี่ยกรรมาธิการเอามติจากตรงไหนมาอันนี้ผมด้วยความเคารพทุกฝ่ายนะครับผมอยากจะหาข้อสรุปหาทางออกด้วยกันนะครับเพราะเดี๋ยวมันผ่านไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดปัญหาตามมาครับท่านประธานกรุณาวินิจฉัยท่านเลขาธิการวุฒิสภาท่านสำนักกฎหมายต่างๆเนี่ยนะครับกรุณาให้ความเห็นต่อท่านประธานด้วยครับเพราะมันจะกลายเป็นว่าการลงมติในมาตรา6กับมาตรา8เป็นต้นไปเนี่ยมันจะคนละอย่างกันนะฮะมันคนละอย่างเพราะเขาบอกคนละอย่างแล้วท่านประธานมีอำนาจที่จะสั่งการอย่างไรหรือไม่ครับท่านประธานครับด้วยความเคารพครับเดี๋ยวฟังท่านวรลบนะฮะในเมื่อผมถามไปแล้วตอบมาอย่างนั้น